กันกาเสิร์ฟดีนะครับหือลูกนี้เรียซ่าต้องพุ่งรับต้องระวังคาร์ลอสครับบอลพันบอกรอเลยครับรอเลยแล้วมาแล้วครับนี่ครับตีกดลงไปเลยครับพิมพิชยาดูลักษณะการเซตของพันธันมีความนิ่งมากเลยนะเวลาเข้าไปที่จุดที่จะเซตบอลนะคะครับจ่ายบอลได้ทั่วสนามเมื่อสักครู่เนี่ยคู่ต่อสู้ต้องอ่านนะครับว่าเธอไม่ได้ออกอาการจะไปทางไหนครับใช่ค่ะครับบอลแรกเขาดีนะครับต้องระวังครับคาร์ลอสมาหยอดคราวนี้เลือกที่จะเล่นเบาอีกแล้วครับทางด้านของชิชากรนะครับลงมาบ้างแล้วครับกดแหลกหล่นซ้ำเลยครับแบบนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยชิชากรครับเสิร์ฟมาดีเลยครับเอารับบอลแรกไม่ตรงจุดแต่ว่าสามเมตรกลางเขาแก้มาดีนะครับลูกนี้ไม่ไหวเลยครับบล็อกกลับมาไอทีนี่รับไม่ทันเลยครับแต่นะคาร์ลอสครับจะเสิร์ฟครับฟิลิปปินส์ตามอยู่3ต่อ5นะครับว่าจัมป์เสิร์ฟกำลังจะมาเหมือนกันแต่คราวนี้ติดเน็ตนะครับมาเสิร์ฟลูกแรกเลยครับมาว่าจัมป์บอลโค้งๆมารับได้นะครับฟิลิปปินส์ต้องระวังกุมาเบาครับเจอบล็อกเราเข้าไปครับวัชรยานนท์แจ่มครับบล็อกได้นี่ครับบอลลงมากาลันซ่ารับได้ครับเหลือกุสมานโยมาคาร์ลอสหยอดอีกแล้วครับพรพันธ์มาช่วยรองได้อิชากรให้ทางด้านของกันนิกาครับตียืดลูกนี้ลงนะครับนำห่างครับเป็น13ต่อ5ครับพรพันธ์เสิร์ฟบอลล้นแล้วครับแต่ว่าเขาบล็อกดีนะครับจังหวะบอลล้นแล้วว่า3ในกลางธนชายังไม่ได้เดกุสมานโยกมากาลันซ่าเอาแต่บอลพลิกไปฝั่งเขาครับแต่เราต้องระวังนะครับบอลนี้บอล3ยังได้ครับเรียกเสียงเฮในสนามก่อนครับเดี๋ยวกุสมานเล่นบอล2ครับอันนี้ต้องให้เขาครับอ่านเกมค่อนข้างจะขาดนะครับบอลแรกทางชารับได้ครับโจมา3เมตรไม่เป็นกันนิกาเลยครับตีอัดใส่กาลันซ่าออกไปครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับตีหนักจริงๆครับชลาภรณ์ยืดมานะครับโอ้โหแล้วเขาหลายหลังสั้นครับพยายามจะเล่นนะครับคาเยตาโน่ครับตรงนี้ตีบิดดูชาเลนจ์ครับนะ เห็นกล้องเอาบ้างครับฟิลิปปินส์จริงๆในอาเซียนก็เป็นแบบนี้นะครับใช่ค่ะมันเป็นความน่ารักเขาเรียกว่าของคนเอเชียนะครับโดนไหมครับจังหวะตกมีไหมไม่น่ามีเลยครับแบบนี้หมุนมาไม่โดนครับห่างเลยนะคะหลายหลังของเขานะครับพยายามจะสู้ต่อรัฐพรครับยกให้กันนิกาแล้วก็ไม่มีปัญหาครับร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาเซียนกลางปีที่จังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่10กันยายนคู่แรกเวียดนามพบกับฟิลิปปินส์เริ่มเวลาบ่าย 2:45 นาทีและคู่ที่2แชมป์เก่าทีมชาติไทยปะทะรองแชมป์เก่าทีมชาติอินโดนีเซียในเวลา 5:45 นาทีชัยชนะเกมนี้จะตกเป็นของทีมใดติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีช่องวัน31และออนไลน์แอปพลิเคชัน 1D